สถานีตำรวจภูธรแปลงยาวภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกณรัชพลเลิศรัชตประภัทรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่สภ.แปลงยาวชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในหมู่บ้านทองกิตติอำเภอแปลงยาวจึงได้ทำการสืบสวนหาข่าวและทำการเฝ้าจุดหน้าบ้านหลังดังกล่าวเป็นเวลา2วันจนกระทั่งวันที่8พฤษภาคม2557ได้พบชาย2คนเข้าไปในบ้านเป้าหมายเมื่อทั้งคู่ออกมาจากบ้านชุดสืบสวนจึงได้ทำการตรวจค้นพบยาบ้าคนละ1เม็ดต่อมาได้มีนายสุบลชัยหรือเน่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ออกมาจากบ้านชุดสืบสวนจึงเข้าทำการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน685เม็ดจึงได้ทำการจับกุมและยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมูลค่ารวม 39,000 บาทต่อมาได้มีนายสมยศหรือแตรติดต่อมายังนายสุบลชัยให้ไปรับยาบ้าชุดสืบสวนจึงได้ทำการเข้าค้นบ้านแต่บ้านได้ถูกล็อกและนายสมยศรู้ตัวจึงได้นำยาบ้าไปเทลงโถส้วมเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นดังนั้นจึงได้ปีนไปบนหลังคาและเปิดหลังคาลงไปในบ้านจากนั้นได้ทุบโถส้วมพบยาบ้า8ถุงรวมยาบ้า 1,150 เม็ดและยาบ้าเปียกน้ำ 7.22 กรัมหรือประมาณ50เม็ดจากนั้นจึงจับกุมนายสมยศและยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมูลค่ารวม 38,100 บาทต่อมานายจักรินทร์หรือ1ได้ติดต่อให้นายสมุนชัยมารับยาบ้าชุดสืบสวนจึงได้ประสานงานกับสภ.บางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการโดยบอกรายละเอียดสถานที่นัดส่งยาบ้ายานพาหนะและลักษณะของผู้ขับขี่จนทำให้สามารถจับกุมตัวนายสมชายหรือ1พร้อมด้วยของกลางยาบ้า980เม็ดและยาไอซ์4กรัม